อินแดนเนาะมึงลงมามึงลองเปิดประตูให้กูครูวินคะครูวินถ้าแนนโนเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยครูวินคงไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าตอนนี้น้องแวร์อยู่ที่ไหนลูกกูอยู่ไหนกูถามว่าลูกกูอยู่ไหนแนนโนว่าเราไลฟ์สดกันดีกว่านะคะถ้าทางจะได้ยอดไลค์เยอะกูขอร้องแนนโนลูกกูอยู่ไหนครูวินต้องพยายามมากกว่านี้หน่อยนะคะอย่างเช่นลงไปกราบอะไรแบบนี้ค่ะลูกกูอยู่ไหนเหนื่อยไหมเนี่ยจริงๆนะโนว่าน่าจัดปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จของพวกเธอกันหน่อยนะจะได้หายเหนื่อยไงวันนี้สนุกจังเลยนะพวกเราเป็นตัวอะไรวะเนี่ยนันโนคือนันโนบอกไปแล้วนี่พวกเธอไม่เชื่อเองสวัสดีค่ะสำหรับช่วงต่อไปคงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันมาทั้งวันนะคะช่วงเวลาที่แสงไฟจะสาดส่องลงไปยังอัจฉริยะคนล่าสุดของเรียนเลิศวิถีอัจฉริยะทางด้านการวาดรูปนางสาวนิชานาฏสิทธิบวรโชติหรือมิวค่ะครูนะครูรู้ตอนนี้เธอต้องออกไปครูมั่นใจในตัวเธอมิวมิวเธอคืออัจฉริยะของครูมิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินอัจฉริยะเลยนะคะเพราะมิวสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมาแล้วแม้ว่ามิวจะเจอกับอุบัติเหตุนั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของมิวค่ะวันนี้ทุกคนจะได้เห็นกันสดๆนะคะว่ามิวทำได้ยังไงเตรียมมือถือให้พร้อมค่ะเราจะทำการไลฟ์สดกันทั้งโลกจะต้องได้เห็นถึงศิลปินอัจฉริยะที่ยังมีชีวิตอยู่คนนี้ค่ะอย่างนี้เนี่ยวะเชี่ยคนสุดท้ายแล้วว่ะกูว่าเจ้าของบ้านแม่งมีลุ้นว่ะล้านสองอะปิดเกมหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยล้านสอง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 เดี๋ยวแต่น้องมันง่ายเกินไปกูว่าเขาฝากเว้ยเฮ้ยเจอเขี้ยวะกูจะเสือกเว้ยกูทนไม่ไหวเลยเว้ยพฤติกรรมพวกมึงอะพวกมึงทำอะไรกันอยู่อ่ะมึงทำอะไรกันมึงรู้เปล่ากว่าที่พ่อแม่จะเลี้ยงพวกมึงมาได้โตขนาดเนี้ยเขาเสียเงินเท่าไหร่เลือดตาท่านกระเด็นขนาดไหนมึงเคยคิดไหมแล้วมึงมาเล่นพนันเหี้ยอะไรกันอ่ะล้านสองกับชีวิตคนสมองมึงอยู่ไหนฮะกูบอกไว้ก่อนนะเว้ยที่กูพูดอยู่เนี่ยกูพูดในฐานะที่กูเป็นพ่อคนไม่ได้แก่กว่ามึงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กว่ามึงเป็นพ่อคนที่กูมึงเพิ่งเจอโอ้ยเฮ้ยไอ้ป๊าไอ้ป๊าไอ้ป๊าหยุดไอ้ป๊าป๊าไอ้ป๊าไอ้ป๊าทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้
คนไข้มีชีวิตกลับมาได้อีกครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตมีใครไหมครับที่จะดูแลคนไข้ไปได้ตลอดชีวิตมีค่ะนี่พี่ห้ามแฟนแนนโนค่ะใช่ค่ะเขารักกันมากเขาสัญญากันแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโนไปก็ไม่ช่วยอยู่ดีแปมก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องทำยังไงแต่ไม่กล้าใช่ปะทำไมไม่กล้าก็ตายโหงเองแปมก็ทำคนตายมาแล้วนี่ยินแนนโนแกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าฉันทำให้แกหยุดพูดได้ฉันก็จะทำเดี๋ยวนี้แหละแปมก็ทำได้นี่ตาดาปากกาเอาไปดิจะเขียนเพิ่มก็ได้นะทำเป็นคนดีหรอกแบมแค่ระบายอารมณ์ไงระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาใช้การเขียนพล่อยๆที่เธอคิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรอ่ะไม่ยอมรับมาเถอะว่าแบมไม่กล้าที่จะรับผิดชอบสิ่งตัวเองเริ่มขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนั้นใครกันนะที่เป็นคนฆ่าโก้เสือออกจะหึงสาซะขนาดนั้นส่วนครูต่อก็อาจจะกลัวว่าโก้จะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปบอกคนอื่นหรืออาจจะเป็นแก้วที่โกรธเพราะถูกโก้ผลักออกไปจากห้องจะว่าไปถ้าไม่ได้น้องแตงเนี่ยพวกเธอสามคนคงรุมกันฆ่าแนนโนตายไปแล้วมั้งฮะแต่ก็ช่างเถอะยังไงก็อย่าลืมคิดล่ะว่าจะทำยังไงกับศพโก้แนนโนไม่เข้าใจจริงๆเลยไปกันเถอะค่ะน้องแตงไปหามือถือมาคืนพี่ดวงพี่แนนโนเห็นมือถือมันหล่นลงไปในซอกต้องใช้มือเด็กถึงจะหยิบได้ที่ครูอ้ําจะฆ่าแนนโนเนี่ยเพื่อความถูกต้องเหรอคะมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเธอหน้าเหมือนนางนั้นเกินไปแล้วคนอื่นล่ะฉันทำเพื่อส่วนรวมเธอไม่เห็นเหรอวะไอ้คนพวกเนี้ยมันทำให้ระบบการศึกษามันล่มจมอ่ะฉันจะกอบกู้มันขึ้นมาเพราะฉันไม่ใช่แค่ครูสอนหน้าฉันเท่านั้นนี่คือแผนปฏิรูปการศึกษาของครูอ้ําอย่างนั้นเหรอคะหรือบางทีครูอ้ําจะเป็นคนที่แค่ผิดหวังกับชีวิตตัวเองแล้วก็โทษระบบโทษคนอื่นคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆก็เห็นแก่ตัวบางทีคนที่คิดว่าตัวเองถูกที่สุดเสมออาจจะน่าสมเพชที่สุดก็ได้นะคะหกบาทเดี๋ยวนี้นะฉันทำถูกฉันทำเพื่อส่วนรวมฉันเป็นคนดีฉันทำถูกฉันทำเพื่อส่วนรวมฉันเป็นคนดี
ฉันทำถูกฉันทำเพื่อสุขวะเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงก็ตอนเนี้ยมาตรฐานความงามของโรงเรียนอะมันตกลงไปมากขนาดแนนโนหน้าแบบเนี้ยยังกลับมาได้ที่3เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหญิงไม่ต้องแกล้งโง่ก็ได้นะก็หญิงอะเป็นตัวอย่างให้กับพวกนางงามใฝ่สูงทั้งหลายใครๆเขาก็เรียนแบบหญิงกันทั้งนั้นน่ะนี่เธอจะมาแย่งที่หนึ่งกับฉันเหรอแนโน มันไม่สำคัญสำหรับแนโนหรอกนะไอ้รางวัลดาวจรัสแสงอะไรเนี่ยแต่ว่ามันสำคัญสำหรับคนอะพวกเธอพวกฉันแกแน่ใจเหรอว่าแกชนะแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สิหญิงอย่าลืมนะจงศรัทธาในความงามและขอให้โชคดีมิตรภาพเนี่ยมันสวยงามจริงๆเหมือนกับตอนนั้นไม่มีผิดตอนนั้นพวกเธอคงจะสนุกกันมากสินะแปลกไหมคนที่ปกติก็ดีๆกันอยู่แต่พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็พร้อมเข้ามารุมฉิกถึงคนอื่นด้วยหน้าตาเฉยการมองหาใครสักคนไม่เป็นเป้าประจานมันคงเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งของพวกเธอและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเธอเป็นพอมีคนให้เกลียดพวกเธอก็เลยยิ่งรักกันมากขึ้นแต่มันน่าสนใจจริงๆเลยว่าพวกเธออ่ะจะรักกันได้มากแค่ไหนอะไรอีกอ่ะแนโนคำถามคือทุกคนกินอะไรเข้าไปมากกว่านี่มึงวางยาในอาหารพวกกูเหรอไม่ใช่อาหารแต่เป็นเครื่องดื่มต่างหากที่สำคัญก็คือว่าอีกไม่นานพวกเธอก็จะตายกันหมด